สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเทเลคอนซัลท์หรือว่าเทเลเมดิซีนพี่คะหนูขอแบบเป็นตัวหนูได้ไหมคะขอเปลี่ยนนะคะถ้าพูดถึงการเจ็บป่วยทุกคนก็ต้องนึกถึงหมอโรงพยาบาลการเดินทางและการรอคิวนานๆใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่หรือยุค New Normal วันนี้ส้มมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆมาแนะนำค่ะที่จะเปลี่ยนวิถีการเดินทางไปพบหมอแบบเดิมมาอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว Dr. A to Z Application ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศที่เขาได้รวบรวมคุณหมอมากกว่า19สาขาขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเพื่อนๆสามารถเลือกปรึกษาคุณหมอท่านไหนก็ได้ในแอปพลิเคชันแต่หากว่าใครใจร้อนนะคะที่อยากคุยกับคุณหมอเลยเนี่ยก็แค่เลือกคุณหมอที่ระบบเขาได้แจ้งไว้ว่าปรึกษาได้เลยตอนนี้เรียกว่าโทรปุ๊บเนี่ยหมอรับสายปั๊บเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยเลือกหมอแล้วเนี่ยคุณหมอยังไม่สะดวกให้บริการตอนนี้ระบบก็มีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อนๆก็แค่เลือกวันที่และเวลาที่ตรงกับความต้องการของเราหลังจากนั้นก็รอคุณหมอโทรกลับได้อย่างสบายใจบอกแล้วไงคะว่าแอปพลิเคชันเขาเนี่ยเจ๋งจริงๆแต่โซเชื่อว่าทุกคนนะคะตอนที่คุยกับคุณหมอในห้องเนี่ยก็เข้าใจถูกไหมคะแต่เมื่อออกจากห้องปุ๊บเนี่ยก็ลืมหมดเลยว่าคุณหมอให้คำแนะนำอะไรไปบ้างนะคะแอปพลิเคชัน Dr. A to Z เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของทุกคนเลยนะคะเพียงแค่กดเข้าไปที่บัญชีนะคะแล้วก็เลือกประวัติการให้คำปรึกษาในนั้นเนี่ยก็จะรวบรวมคำแนะนำของคุณหมอที่ให้คำแนะนำไว้กับคุณตอนที่คุยกับคุณหมอเลยแม้กระทั่งเรื่องยานะคะถ้าคุณหมอมีแนะนำยาเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปรับเองที่ร้านยาหรือจะให้จัดส่งให้ที่บ้านแค่นี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วค่ะเปลี่ยนวิธีการพบหมอแบบเดิมๆมาสู่ยุคออนไลน์ต้อง Dr. A to Z Application ถือว่าเป็นแอปเดียวที่จบครบทุกเรื่องสุขภาพเลยค่ะ